ราตั้งแผนในการเติบโตนะครับเราตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 35,000 ล้านบาทนะครับโดยที่เราจะมีแผนการเปิดตัวโครงการค่อนข้างมากนะครับเราจะเปิด34โครงการมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับโดยจะเป็นสินค้าแนวราบ29โครงการแล้วก็คอนโด5โครงการก็หลักๆต้องเรียกว่าแนวราบมีทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับเราเป็นลีดเดอร์ในตลาดต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับการเปิดตัวคงมีในภูมิภาคเป็นแนวราบประมาณสัก10โครงการนะครับแล้วที่เหลือจะเป็นแนวราบในกรุงเทพนะครับส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยจะเปิดตัวในกรุงเทพทั้งหมดปีนี้เรามีเป้ารายได้ที่ 28,000 ล้านนะครับก็คือการโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองนะครับโดยมีแบ็คล็อกที่ยกมาจากปีที่แล้วประมาณเกือบ 14,000 นะครับก็เกือบครึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นยอดขายที่เราทำได้ปีนี้จากการขายจะเป็นแนวราบหรือคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จพร้อมขายพร้อมโอนนะครับซึ่งก็จะเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับจนถึงปัจจุบันผมไม่ได้คิดว่าเป้าตรงนี้มีปัญหาใดๆนะครับการโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปได้ตามที่เราคาดเราจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อเนื่องทั้งไตรมาส2 3และ4ก็น่าจะช่วยผลักดันยอดตรงนี้ได้แบ็คล็อกเนี่ยในปีนี้เรามีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม4โครงการนะครับ3โครงการใน4นี้เนี่ยขายไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการรับรายได้ของคอนโดเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งก็ขายไปแล้ว 70% แปลว่าก็ยังมีอีก 30% ที่เราสามารถขายที่รับรู้รายได้ในปีนี้อยู่นะครับต้องเรียนว่า10ปีที่ผ่านมาตลาดต่างจังหวัดมีสปอร์ตไลท์โตขึ้นทุกปีนะครับคงไม่ต้องพูดมากว่ามันไปได้ดีหรือเปล่านะครับแม้ว่ามันจะมีช่วงที่ตลาดภายนอกมองว่าตลาดต่างจังหวัดตอนนี้ไม่ดีเท่า5ปี6ปีที่แล้วเราก็โตขึ้นทุกปีอยู่ดีนะครับตอนนี้เราทำแล้วใน12จังหวัดแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก1หรือ2จังหวัดในอนาคตอันใกล้นะครับก็ผมไม่ได้เป็นกังวลเลยตลาดต่างจังหวัดปีนี้โซฟาทำได้ดีกว่าตลาดกรุงเทพด้วยซ้ำไปนะครับตลาดต่างจังหวัดปีนี้บวกอยู่20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพูดตรงนั้นก็คงเห็นชัดเจนว่าเป็นตลาดที่เรายังพึ่งพิงได้ทำมาร์จิ้นได้ดีไม่แพ้กรุงเทพแล้วเราคงทำต่อเนื่องต่อไปโปรเจกต์เวทตอนนี้ใกล้เคียงปีที่แล้วนะครับปีนี้ประมาณ 9% กว่าใกล้เคียงปีที่แล้วผมไม่ได้เป็นกังวลเท่าไหร่ตรงนี้นะครับอาจจะมีลูกค้าที่ต้องห่วงเรื่องมาตรการ LTV ที่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ผมคิดว่าผลมันไม่ได้มากเหมือนที่เราเป็นกังวลกันตอนแรกนะครับแล้วก็ inventory เราถ้านับแล้วแนวราบอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำนะครับปีที่แล้วเรามีประมาณ 6,000 ล้าน carry อยู่ตอนนี้มีเหลือ 4,000 กว่าล้านเพราะยอดขายทำได้ดีในช่วงหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโดมีประมาณเกือบหมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามีปัญหาบ้างในทำเลรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็ตลาดต่างจังหวัดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตลาดสายสีม่วงอาจจะไปไม่ดีมากนักแต่ในทางกลับกันตลาดคอนโดในกรุงเทพถ้าไม่นับสายสีม่วงแล้วไปได้ดีมากแล้วก็อินเวนทอรี่เรามีเหลือไม่ถึง10เดือนบางเอิญมาร์จิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากโครงการที่เราขายไปแล้วแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้นะครับซึ่งนั้นก็เป็นที่น่ายินดีว่าคงต้องเรียนว่ามาร์จิ้นคอนโดที่โอนในปีนี้ดีนะครับเราจะเห็นว่ามาร์จิ้นเราเริ่มพิกอัพตั้งแต่ไตรครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับปี18นะครับสิ่งนั้นเนี่ยก็จะตามมาให้เห็นในปีนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้คิดว่ามาร์จิ้นของแนวราบจะมีปัญหาในปีนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาร์จิ้นโดยภาพรวมแล้วน่าจะอย่างน้อยใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรืออาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำประมาณไหนก็ปีที่แล้วเราเห็นอยู่ประมาณเรทประมาณเกือบ 38% นะครับปีนี้คงเห็นอย่างน้อยในเรนจ์ชั้นนะครับ gross margin นะครับในส่วนของ Net ปีนี้เรามีโอกาสจะทำ SG&A ต่อเปอร์เซ็นต์ขายได้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ผลการดำเนินงานต่อไปนี้ว่าถ้าการโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปตามแผนก็น่าจะเห็นเป็นปีที่ทำกำไรได้ดีของสุภาลัยอีกปีนึงผมคิดว่าเราเตรียมตัวมาตลอดอยู่แล้วนะครับสินค้าแนวราบเป็น product ที่ค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็เป็นคีย์หลักของเราในปีนี้ส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นคงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายตลาดคอนโดมิเนียมเราก็ปรับตัวมาทำในทำเลที่ถ้านับสุภาไอคอนสาทรซึ่งเป็นยูนิคโลเคชันอยู่แล้วและเราเชื่อว่าจะทำได้ดีในตัวของมันเองตลาดอื่นๆเราเลือกทำตลาดลูกค้าระดับกลางที่แท้จริงซึ่งผมคิดว่าปีนี้เนี่ยคีย์หลักของเดเวลอปเปอร์หลายคนคงต้องหาลูกค้าระดับกลางที่อยากจะซื้อเพื่ออยู่เองนะครับซึ่งเราปรับตัวตรงนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ถ้ามองมุมนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราควบคุมความเสี่ยงตรงนี้ไว้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับหาลูกค้าที่แท้จริงทำอย่างไรให้ราคาเราสมเหตุสมผลและลูกค้าอยากจะซื้อการปรับโปรดักต์ต่างๆการใส่เทคโนโลยีเข้าไปในตัวโครงการเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆก็เหมาะกับลูกค้าสมัยนี้มากขึ้นนะครับก็เราคิดว่าเราเตรียมความพร้อมมาแล้วนะครับอยู่ที่ถึงเวลา execute จริงๆมาแต่ละทำเลที่แข่งกับคู่แข่งและลูกค้าชอบเราเหมือนที่เราคาดหมายให้เป็นหรือเปล่าจริงๆปีนี้นี่ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะได้รับผลบวกจากมาตรการภาครัฐถ้ามีออกมา
อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุภาลปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้ผลบวกตรงนั้นด้วยนะครับในแง่ของโครงการที่เราจะล้อมเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวมากในช่วงไตรมาส2 3และ4นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ต่ำที่สุดของปีนี้เนี่ยเราผ่านมันมาแล้วคือไตรมาส1หลังจากนี้ยอดขายจะดีขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวสุภาลไอคอนสาทรซึ่งเป็นโครงการมูลค่าใหญ่ที่สุดของปีนี้แล้วเราเชื่อว่าจะทำยอดขายได้ดีนะครับในส่วนตลาดอื่นๆจะคอนโดในกรุงเทพเองก็ตามอยู่ในทำเลที่ผมคิดว่าเหมาะกับลูกค้าที่แท้จริงนะวันนี้ตลาดแนวราบคงไม่ต้องเป็นกังวล นะครับและตลาดต่างจังหวัดตอนนี้ก็ไปได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นมองในมุมทั้งหมดแล้วแม้ว่าคนจะมองว่าตลาดอาจจะได้ผลกระทบแนวลบจากมาตรการ RTB ถ้ามาตรการภาครัฐออกมามันลบผลลบตรงนั้นได้แทบจะหมดอยู่แล้วนะครับบวกกับอัพไซด์ในแง่ของการที่เราจะมีการเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่แล้วน่าจะทำได้ดีเนี่ยมันก็คงจะช่วยผลักดันตัวหุ้นของสุภาลัยได้ครับจะพูดว่าสุภาลัยเป็นหุ้นแบบไหนคงต้องอยู่กับอินเวสเตอร์นะครับแต่เราเป็นบริษัทแบบไหนเราเป็นบริษัทที่มีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับเรามีบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่มั่นคงและดูแลความเสี่ยงมาโดยตลอดนะครับในภาวะที่ไม่ดีเรามีการปรับตัวมีการเพิ่มทุนมีการทำให้ภาระหนี้ของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถผลิตตัว return ที่ดีมากๆเมื่อเทียบกับ developer รายอื่นในตลาดเดียวกันได้เหนือกว่ามาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าตรงนั้นคงเป็นคาแรคเตอร์ของเราที่จะดีกว่าจะตอบว่าเราเป็นสต็อกแบบไหนเพราะสต็อกแบบไหนบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่า investor มองอย่างไร